กุนซือวัย42ปีเข้ามารับตำแหน่งต่อจากมาริซิโอซารีที่ถูกทีมาลายไล่ออกอย่างสุดเซอร์ไพรส์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วทั้งที่พาทีมคว้าแชมป์เกาโชเซเรียอาได้สำเร็จอย่างไรก็ตามเปิดโลกก็ไม่สามารถพายูเวนตุสป้องกันแชมป์เอาไว้ได้โดยทำได้เพียงจบอันดับ4ของตารางและมีคะแนนห่างจากอินเตอร์มิลานแชมป์ทีมล่าสุดถึง13คะแนนและถึงแม้ว่าจะพาทีมคว้าแชมป์บอลถ้วยอย่างอิตาเลียนคัพและอิตาเลียนซูเปอร์คัพได้แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยรักษาเก้าอี้ของเขาเอาไว้นอกจากเดอะท็อปฟี่แล้วยังมีซาซูโอโลและเวโรนา2สโมสรในอิตาลีที่ต้องการผู้จัดการทีมคนใหม่และกำลังจับตามองสถานการณ์ของกุนซือรายนี้อีกด้วย